สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nation Insight รายการวิเคราะห์เจาะลึกรอบด้านกับผมบากบั่นบุญเลิศและคุณวีรศักดิ์พงษ์อักษร Road to the Future เลือกตั้ง66อนาคตประเทศไทยเดินเข้าไปสู่โหมดที่ต้องบอกว่าเหลือเวลาอีกไม่กี่วันประชาชนจะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งและพรรคการเมืองแต่ละพรรคถึงตอนนี้ขายแนวคิดขายนโยบายชุดหนึ่งครับนั่นคือการฟื้นฟูเศรษฐกิจและจัดคนเข้าไปเรียงร้อยเพื่อให้ประชาชนเลือกได้อย่างน่าสนใจครับแน่นอนครับ46วันถ้าถามว่านานไหมผมไม่นานนะไม่นานสำหรับเส้นทางสู่การเลือกตั้ง14พฤษภาเพราะนั้นนอกจากตอนนี้แต่ละพรรคขายบุคคลที่เป็นแคนดิเดตนายกแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ประชาชนจะเลือกก็คือดูแนวนโยบายเขาบอกครั้งนี้มีหลายพรรคออกเป็นเชิงประชานิยมเพราะฉะนั้นวันนี้ Nation Insight จะมาดูซิว่านโยบายแต่ละพรรคโดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจนั้นปอนต่อปอนวัดกันอย่างไรบ้างมาดูแต่ละพรรคนี่คือชุดนโยบายของพรรคเพื่อไทยครับนโยบายของชุดของพรรคเพื่อไทยล้วนแล้วแต่เกี่ยวพันกับประชาชนกินดีอยู่ดีปังเข้าไปเลยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนั่นปาไป600ทะลุค่าแรงขั้นต่ำสตาร์ทที่450ครับรายได้ 20,000 บาทต่อเดือนนะฮะทุกบริษัทสตาร์ทที่อย่างนี้และแน่นอนเพราะปี570ถึงจะ 25,000 ใช่ไหมราชการก็จะเป็นแบบนี้เติมเงินผ่านกระเป๋าดิจิทัลนั่น e-wallet นะครับดันไทยเข้าสู่หับบล็อกเชนฟินเทคของอาเซียนแก้ปัญหา PM 2.5 2.5 เนี่ยมีเกือบทุกพรรคครับเปิดประตูการค้าเสริมโอกาสเลิกเกณฑ์ทหารสร้างทหารมืออาชีพเพิ่มความหลากหลายทางเพศครับนี่คือชุดนโยบายออกหวยใบเสร็จเพื่อ SME ไทยยกระดับคุณภาพน้ำประปาตรวจสุขภาพประจำปีฟรีอันนี้ของก้าวไกลครับของก้าวไกลครับปฏิรูปที่ดินเร่งรัดออกโฉนด10ล้านไร่ครับประชารัฐพลังประชารัฐก็นู่นบัตรสวัสดิการนี่นี่นี่ไอ้ประชารัฐ700ประกันชีวิต 200,000 เอาไหมล่ะเบี้ยเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุดูแลทุกช่วงวัย 10,000 บาท5เดือนเลี้ยงดูบุตร 3,000 บาทต่อเดือน6ปียาวไปเลยครับเปลี่ยนที่ดินสปกเป็นโฉนดและเปลี่ยนที่ดินกชมาเป็นโฉนดเป็นสปกครับรวมไทยสร้างชาติเรียกไม่เรียกบัตรอะไรเลยไม่รู้แหละบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพลัส 1,000 แต่ต้องบอกก่อนนะต้องฟังว่าพลัส 1,000 เนี่ยได้ทุกใบไหมอาจจะมีเงื่อนไขว่าแบบไหนถึงจะได้ 1,000 ครับของลุงป้อมเมื่อกี้700บัตรประชารัฐอันนี้ยังเรียกบัตรสวัสดิการพลัส 1,000 กองทุนฉุกเฉินประชาชน 30,000 ล้านบาทอันนี้สนใจนะคืน 30% เงินสะสมชราภาพให้ผู้ประกันตนม33ไอ้นี้รัฐมนตรีแรงงานเสนอแน่นอน หรือกฎหมายที่รังแกประชาชนกิโยตินครบโครงการปลดหนี้ด้วยงานสร้างงานไปถึงไปปลดหนี้นี่แคมเปญแล้วมีแคมเปญปลดหนี้ด้วยงานนี่พลังประชารัฐแบทเทิลกับรวมไทยสร้างชาติครับประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์สร้างเศรษฐกิจกินได้อยู่ตอนนี้เบี้ยผู้สูงอายุ 30,000 บาททุกหมู่บ้านทุกชุมชนชาวนารับไปเลย 30,000 บาทธนาคารชุมชน2ล้านอินเทอร์เน็ตฟรีล้านจุดทุกหมู่บ้านครับเรียนฟรีถึงป.ตรีฟรีนม365วันคือตรวจสุขภาพฟรีโอ้โหล้วนดีดีนะใช้บัตรประชาชนใบเดียวตรวจสุขภาพรักษาเอาภูมิใจไทยล่ะภูมิใจไทยแน่นอนครับเขากำกับดูแลกระทรวงท่องเที่ยวการกีฬาเนี่ยเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวสู่80ล้านเราเคยสูงสุดเนี่ยก็คือสูงสุดนี่ก็คือ40ล้านนะ80ล้านมากกว่าประชากรของประเทศไทยซะอีกอ๋อท่องเที่ยวอะไรสร้างงานดี10ล้านตำแหน่งเพิ่มอัตราการจ้างงานนะสร้างเศรษฐกิจด้วยเทศกาลอันนี้ก็ยังของการต้องกระทรวงท่องเที่ยวอยู่นะพักหนี้3ปีหยุดต้นปลอดดอกคนละไม่เกิน1ล้านบาทอันนี้เป็นนโยบายที่เขาชูเอาไหมล่ะเอาไหมล่ะเอามาดูชาติพัฒนากล้าครับครับหาเงินใหม่ให้ประเทศ5ล้านล้านอย่างนี้พอใช้ได้หาเงินไม่ใช่แจกลดภาษีบุคคลเงินเดือน 40,000 บาทไม่เสียภาษีอันนี้ดีครับครับน้ำแก๊สไฟฟ้าถูกลงยอดเยี่ยมครับยกเลิกแบ็คลิสต์เครดิตบูโรเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดให้คนเข้าถึงแหล่งเงินสูงวัยแรงงานใหม่ 500,000 ตำแหน่ง คนแก่นะเนี่ยมอเตอร์เวย์ทั่วประเทศ4ทิศนี่
นี่4มุมเมืองพี่ของไทยสร้างไทยนะกองทุนสร้างไทยจะพักหนี้3ปีพักดอกเบี้ย2ปีโดยรัฐจะเป็นผู้ออกให้ก่อนเติมเงินทุนให้ผู้ประกอบการให้กับคนตัวเล็กรายย่อยด้วยสร้างกองทุนสร้างไทย300,000ล้านนะนะไทยสร้างไทยนะครับเออแล้วก็ล้างหนี้นอกระบบให้ประชาชนด้วยกองทุนเครดิตประชาชนและกองทุนคนตัวเล็กแต่และยังมีเรื่องของกฎหมายกิโยตินต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการผู้ทำอาชีพต่างๆ 1,400 ฉบับอาจต้องเว้นวรรคพักการใช้ไว้ก่อนชุดนโยบายครับทำได้ไม่ได้มันอยู่ที่คนครับมาดูทีมเศรษฐกิจที่เอาคนเข้าไปขับเคลื่อนและผลักออกมาเป็นนโยบายเพื่อไทยจัดชุดใหญ่นี่หมอพรหมินทร์เป็นประธานเศรษฐาทวีสินเป็นกรรมการครับพันศักดิ์วินยรัตน์สุภวุฒิสายเชื้อปานปรีพหิทธานุกรกิตติรัตน์นารนองโอ้โหแต่ละคนอันนี้ก็ชุดใหญ่เพียงขอให้ได้เข้าไปทำงานเถอะมาดูทีมเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติครับไม่น่าเชื่อสามารถดึงหม่อมปืนชโยทิศกิตติรากรเข้ามาทำงานดึงวิทย์วรรณไกรโรจน์ดึงวินสุธีรชัยดึงชวินอัธกรวีสุนทรและก็ดึงคนนี้นั่นสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาวเป็นหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมนะในทีมนี้สุพัฒนพงษ์เป็นหัวหน้าทีมนะมีที่ปรึกษาไตรลงมีจุติไกรเลิกมีอนุชานาคาสายมีหมอเหรียญทองครับชอบใครเชื่อใครก็ไปทางนั้นทีมเศรษฐกิจของพรรคพลังประชารัฐตอนนี้ลุงป้อมบอกว่าลุงป้อมจะเป็นอะไรนะจะเป็นศูนย์รวมของวงจรจักรวาลจักรวาลหัวหน้าทีมอุตมะสาวนายนครับสันติพร้อมพัฒน์สนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์มิ่งขวัญแสงสุวรรณนรมนพิญโยสินวัฒน์วราเทพรัตนากรนี่ชอบหรือไม่ดูที่ตัวบุคคลก่อนประชาธิปัตย์ครับเปิดปึ้มขึ้นมานี่พิสิทธิ์ลีอาธรรมเออมาด้านการคลังแบงค์ชาติสิรินจันทรทัศน์อันนี้ไอ้จากแบงค์กรุงศรีนะครับจากโบรกเกอร์เกียรติสิทธิอมรสามารถราชพลสิทธิ์วัฒนยาบุญนาคอิสระเสรีวัฒนวุฒิสรรเสริญสมะลาภาอลงกรพลบุตรพูดง่ายๆคือยกคนออกมามาทำงานด้านนี้โดยเฉพาะก้าวไกลล่ะมาดูก้าวไกลก้าวไกลหัวหน้าทีมนั่นน้องไหมสิริกัญญาทีมงานก็คือวีรยุทธกาญจนชูชูฉัตรครับสิทธิพลวิบูลย์ธนากุลวรภพวิริยโรจน์อภิสิทธิ์ไล่ศัตรูไกลอันนี้จากค่อนข้างออกไปเทคหน่อยนะเทคนะชัยวัฒน์สถาวรจิตเดชรัตน์สุขกำเนิดนี่ทีมนี้ทุกพรรคครับครับล้วนแล้วแต่ขับเคลื่อนเอาคนเข้าไปใส่ให้คนเชื่อมั่นยังมีชาติพัฒนากล้าล่ะชาติพัฒนากล้าแน่นอนครับภาพลักษณ์ที่การพรรคกล้าเข้าไปเนี่ยก็เพื่อที่จะดึงความเป็นทีมเศรษฐกิจจากโดยคุณกรจติกาวนิชแล้วก็ยังมีกอบศักดิ์สภาวสุอยู่ด้วยนะมีอัธวิทย์เข้าไปด้วยครับทีมเศรษฐกิจของชาติไทยพัฒนาล่ะวราวุฒิศิลปาชาเป็นเองและก็ล่าสุดที่เพิ่งเข้าไปคืออดีตผอ.ธนาคารออมสินชาติชายพยุหะนาวีชัยเห็นชื่อคนเห็นนโยบายแล้วเป็นยังไงล่ะครับภูมิใจไทยตอนนี้ยังไม่เปิดตัวแต่หัวหน้าพรรคแน่นอนครับท่านรองหนูท่านหัวหน้าพรรคเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจโดยตัวอยู่แล้วนะครับไทยสร้างไทยตอนนี้หัวหน้าทีมทำเองลงมือเองสุพรรณมงคลสุธีอดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนี่เป็นคำพูดง่ายๆคือผู้ปลุกปั้นเป็นสัญลักษณ์ของคนตัวเล็กที่แท้จริงครับปอนต่อปอนชุดนโยบายและปอนต่อปอนของทีมเศรษฐกิจที่โชว์ตัวออกมาต้องบอกว่าน่าสนใจแต่ถ้าไปดูไส้ในคนที่เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีและทีมเศรษฐกิจจริงๆจะมีอยู่ที่พักเดียวครับครับนั่นคือเพื่อไทยเศรษฐาทวีสินเป็นทั้งกรรมการและเป็นว่าที่นายกในการขับเคลื่อนหลังจากนี้ประชาชนจะต้องใส่ใจกับนโยบาย1นโยบายแจก2นโยบายจ่าย3นโยบายหาอย่างไหนจะโดนใจประชาชนครับนั่นคือนโยบายของแต่ละพักที่จะแบ่งให้เห็นแยกแยะเห็นว่าแต่ละพักนั้นเขาคิดอย่างไรเขาวางกรอบอย่างไรแต่ยังไงแล้วแต่นะครับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น14นั้นเราต้องลุ้นวันพรุ่งนี้ก่อนว่าการแบ่งเขตที่มีคนไปฟ้องนั้นจะผ่านไม่ผ่านครับประเด็นว่าเรื่องของการแบ่งเขตการเลือกตั้งกำลังเข้าไปสู่จุดคลายแม็กครับเพราะศาลปกครองจะพิจารณาคดีที่มีการร้องว่าการแบ่งเขตของกกต.รอบนี้ผิดกับกฎหมายจะผ่านหรือไม่หรือจะกลายเป็นกับดักในการเลือกตั้งครับเพราะมีการวิตกกัน
Nation Insight นี่แหละเราวิเคราะห์แล้วจะเป็นกับดักเลือกตั้งโมฆะไหมหรือว่าทำให้การเลือกตั้งนี่เลื่อนไปไหมถูกแต่มันดีหน่อยตรงที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาในวันพรุ่งนี้แล้วมันจะรู้ทันทีเลยว่าเลือกตั้งนั้นแบ่งเขตนั้นที่บอกว่าโอ้เป็นแบ่งเขตแบบไม่เป็นอำเภอตามข้อกฎหมายอาจจะแบบผิดข้อกฎหมายนั้นมันก็ดีได้รู้ไปเลยครับนะเพราะพรุ่งนี้ลุ้นกันเพราะมีคนฟ้องทั้งหมดเนี่ย4คดีเป็น4คดีที่เข้าไปสู่จุดท้าทายว่าจะเป็นยังไง1ยื้อออกไป2ไปเร่งแบ่งเขตใหม่และยุ่งวุ่นวายอีกรอบที่แล้วกกต.เจอด่านไปรอบนึงแล้วรอบนั้นก็คือว่าด้วยเรื่องของการนำต่างด้าวประมาณ 800,000 คนเข้ามารวมเป็นประชากรส่งผลให้มีการร้องต่อศาลและสุดท้ายศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่าให้เอาออกให้เอาออกครับก็เหลือตัดต่างด้าวไปนะรอบนั้นทำให้พื้นที่บางพื้นที่เพิ่มและพื้นที่บางพื้นที่ลดครับก็เนี่ยฮะอันนี้คือที่สรุปล่าสุดหลังจากที่เอาต่างด้าวออกแล้วใช่ไหมนี่มาดูเอาไปเร็วตอนนี้ภาคเหนือกี่คนภาคเหนือลดไงจาก39เหลือ36ภาคใต้จาก58เป็น60อีสานจาก132เป็น133ส่วนกทมเท่าเดิม33คนเท่าเดิมพื้นที่เขตเท่าเดิมแต่ว่ามีการนำถนนแนวถนนแนวแขวง นะครับมารวมกันมาเป็นเขตครับ30มีนาคมนี้ศาลปกครองจะพิจารณา4คดีเป็น4คดีที่ต้องบอกว่าลุ้นกันระทึกคดีแรกมาดูคดีแรกเลยครับรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้าอัธวิทย์สุวรรณภักดียื่นฟ้องประกาศแบ่งเขตเลือกตั้งโดยเฉพาะมีการรวมเฉพาะแขวง แขวง ไม่มีเขตหรืออำเภอหลักมาเป็นเขตเลือกตั้งประธานโทษ เราเคยบอกแขวงคนกรุงเทพรู้แต่คนต่างจังหวัดไม่รู้คนต่างจังหวัดเขารู้เรื่องอะไรครับตำบลตำแขวงคือตำบลเอาตำบลกอตำบลขอตำบลกอมารวมกันเป็นหนึ่งเขตการเลือกตั้งซึ่งเมื่อกี้เขาอ้างอิงอะไรครับเขาอ้างอิงข้อกฎหมายพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยมาตรา27จำไว้นะครับอ้างอิง27วงเล็บ1หลักเกณฑ์การแบ่งเขตให้รวมอำเภอต่างๆเป็นเขตไม่ใช่รวมแขวงต่างๆหรือว่าหมู่บ้านต่างๆเป็นเขตประกาศแบ่งเขตของกทมจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนี่พี่เอร้องต่อศาลปกครองครับแต่เขาก็ให้คำนึงถึงเรื่องของชุมชนความเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องด้วยนะครับนั้นก็แบ่งกันมาแบบนี้มาตั้งนมนานแล้วครับก็ให้ยึดตามหลักที่ถูกต้องกฎหมายเขาก็ให้ดูการแบ่งเขตในอดีตซึ่งปัจจุบันเป็นส.ส.1คน1เขตมันก็เหมือนกับปี54กับปี57ก็ให้เอา54 57นั่นแหละเป็นตัวตั้งแล้วมาขยับตัวจำนวนประชากรที่เหมาะสมให้สอดคล้องแค่นี้ก็ไปได้แล้วอย่าคิดพิสดารครับคิดพิสดารแล้วประชาชนก็ปวดหัวแล้วก็ความผูกพันในพื้นที่ที่แต่ละท่านทำพื้นที่กันมาเนี่ยคราวนี้มันจะยิ่งมีความห่างเหินกับพี่น้องประชาชนหนักเข้าไปอีกเพราะถ้ากกต.เปลี่ยนเขตเลือกตั้งทุกครั้งแบบนี้ประชาส.ส.ไปดูแลพี่น้องประชาชนยังไงนะครับแล้วก็ขอนะครับถ้าไม่แก้เนี่ยฟ้องร้องตามกันมาอีกเยอะปฏิทินการเลือกตั้งเปลี่ยนระบบ primary vote ขณะนี้ในกรุงเทพมหานครไม่มีพรรคไหนทำได้เลยเพราะเขตเลือกตั้งท่านจะแบ่งไม่เสร็จนะครับปฏิทินการเลือกตั้งมันจะเลื่อนครับพี่เอ๋ยังบอกว่าการรวมแขวงข้ามเขตแบบนี้เป็นการกระทบสิทธิของประชาชนครับทำให้เกิดความสับสนในการไปใช้สิทธิ์เพราะการแบ่งเขต33เขตครั้งนี้เฉพาะในกทมนะถ้าย้อนกลับไปในการแบ่งเขตเดิมเนี่ยมันมีแค่4เขตเท่านั้นที่ใช้แบบเดิมได้คือมีแค่4เขตที่เหมือนเดิมนอกนั้นที่เหลือเนี่ยอันใหม่หมดเลยนี่ไงนี่คือพื้นที่กทมในปี66ครับที่แบ่งเขตครับนี่ไงดูพอแบ่งเขตแบบนี้เลือกตั้งเที่ยวนี้กับปี62อ่ะมันมีแค่4เขตครับนี่ไงปี64เขต4เขตเนี่ยนี่ที่เป็นเหมือนเดิมและครั้งนี้นะจำนวนครั้งที่แยกแขวงมารวมเป็นเขตเลือกตั้งเนี่ยกี่ครั้งรู้ไหม48ครั้งเพราะทำไมเลือก48ครั้งเพราะกกต.เนี่ยเขาเลือกของกทม.เลือกรูปแบบที่1แบบที่1นี่มีการแบบขยับแขวงเนี่ยตั้งหมด44ครั้งเหมือนเดิมแค่4อ่ะนี่แหละเขาบอกว่าผมเคยบอกว่าการศึกไม่นายซึ่งกลยุทธ์ฉันใดในการเลือกตั้งก็ไม่นายซึ่งยุทธวิธีในการสกัดกั้นเตะตัดขาฉันนั้นครับแน่นอนครับมาดูพื้นที่ที่เราบอกว่ามีปัญหายกตัวอย่างแล้วกันนี่เป็นยกตัวอย่างเอายกตัวอย่าง2เขตแล้วกันคือเขต8กับเขต9เอาเขต8เนี่ยนะหลัก4เนี่ยเอาหลัก4ไม่เอาทั้งหลัก4นะเอาแขวงอะไรมาแขวงทุ่ง2ห้อง ได้มา73,000ต้องบอกว่า
สส1คนเนี่ยต้อง 162,000 ใช่มั้ยได้มา 73,000 แล้ว 73,000 จากไหนจากแขวงทุ่งสองห้องไม่มีเขตแล้วยังไม่มีเขตนะหลังจากนั้นเอาวกกลับมาเอาแขวงจอมพลเขตจตุจักรแขวงจตุจักรเขตลาดยาวแค่นี้แค่นี้3แขวงไม่ในเขตจตุจักรนะไม่เอาทั้งเขตนะเอาเฉพาะแขวงนะได้มา 94,000 รวมแล้ว 167,000 ดูดูแสดงว่านี่เอาเขตเนี้ยเอาเขต8ไม่มีเขตเลยนะแขวงนั้นเลยเอาคราวนี้ไปดูเขต9เขต9เนี่ยเขตจตุจักรนะนี่เฉพาะแขวงจันเกษมกับแขวงเสนานิคมและเวโวกลับมาเอาแขวงอนุสาวรีย์ไม่เอาแขวงท่าแรงแล้วโวกลับมาเอาแขวงตลาดบางเขน มันถึงเป็น 170,000 กว่าคนครับได้มา1เขตนี่คือการรวมเทคนิควิธีเขาบอกว่ายุทธวิธีแบบนี้จะทำให้สสเดิมซึ่งเป็นคนในพื้นที่สกเดิมซึ่งเป็นคนในพื้นที่และเป็นฐานคะแนนหัวคะแนนหลักจะต้องแหว่งออกไปจากจำนวนผู้สนับสนุนครับเจตจำนงของพรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งเนี่ยมีอยู่2ข้อหลักๆให้เอาอำเภอต่างๆเป็นเขตเลือกตั้งจำนี้ก่อนจำนะอันที่2ให้ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามสภาพของชุมชนที่ราษฎรมีการติดต่อกันเป็นประจำในลักษณะที่เป็นชุมชนเดียวกันต้องบอกแบบนี้ที่มีการฟ้องคือยึดตามข้อ1แต่กกต.พยายามอ้างอิงข้อ2เขาไม่สนใจว่าคนจะอยู่ชุมชนไหนแต่ถ้าตัว100เขตเชื่อมต่อกันให้เลือกสสได้1คนถือว่าเป็นตัวแทนของชุมชนเขตนั้นจะเป็นพื้นที่ตรงไหนไม่รู้ปัญหาก็คือกฎหมายเนี่ยมันระบุไว้เช่นนี้ครับกฎหมายมันเขียนไว้ในวงเล็บ1กับวงเล็บ2ให้อำนาจกกต.ทำงานต่างกันนี่แหละที่เขาฟ้องนี่คือฟ้องวรรค1วงเล็บ1ให้รวมอำเภอนะเป็นเขตเลือกตั้งเป็นเขตตั้งเอาแค่นี้เอาอย่างนี้ไม่ต้องดูรายละเอียดแต่ว่ากกต.อ้างข้อ2ในกรณีที่จัดตามพื้นที่ตามข้อ1จะทำให้จำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งเนี่ยไม่ใกล้เคียงกันไม่ใกล้เคียงกันไม่มีสภาพเป็นชุมชนเดียวกันให้ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามสภาพของชุมชนที่ราษฎรมีการติดต่อกันเป็นประจำเห็นยังกกต.เขายึดตรงนี้นี่ถ้ามีถนนอ่ะถ้ามีถนนเชื่อมเมื่อไหร่มีลำคลองเชื่อมเมื่อไหร่มันติดต่อกันเป็นประจำแน่นอนครับนี่คือปมปัญหาเอาไปคดีที่สองคดีที่สองนี่เลยคุณพัฒน์ตั้งเบญจพลผู้ประสงค์จะลงสมัครสุโขทัยสุโขทัยในพรรคประชาธิปัตย์ฟ้องประกาศแบ่งเขตดังกล่าวของกกต.ไม่ชอบด้วยกฎหมายอ้าวนี่เนื่องจากการแบ่งเขตเลือกตั้งรูปแบบที่หนึ่งเป็นการรวมอำเภอเหมือนกันเลยเป็นการรวมตำบลเพื่อกำหนดเป็นเขตเลือกตั้งเหมือนกันครับหลักการเหมือนกันคดีที่3เราไปเร็วๆคดีที่3ก็เป็นอีกคดีนึงนั่นคือคุณวิรัตวิริยพงศ์ครับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสสเนี่ยที่สุโขทัยเช่นเดียวกันฟ้องเหมือนกันว่ามีการแบ่งเขตการเลือกตั้งเนี่ยไม่รับฟังความเห็นของประชาชนนี่3เอ้าคดีที่4นี่คุณพัฒนาสัพพโพผู้สมัครสสเหมือนกันที่สกลนครน่ะบอกว่าการแบ่งเขตเลือกตั้งไม่รับฟังความเห็นของประชาชนส่อไปในทางที่ไม่ชอบไม่ยึดตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญประเด็นก็คือศาลที่จะพิจารณาเนี่ยจะยึดหลักเกณฑ์หลักการอะไรในการพิจารณาตัดสินเขาบอกว่านี่พลายกระซิบนะผมสอบถามกกต.กกต.บอกว่าในที่ประชุมฝ่ายกฎหมายของกกต.รวนแล้วแต่เป็นนักกฎหมาย 80% ครับมองเห็นว่ากกต.มีสิทธิ์ในการพิจารณาเมื่อคิดจากจำนวนประชากรที่อยู่ในพื้นที่สามารถแยกแขวงแยกตำบลแยกหมู่บ้านมารวมกันเป็นหนึ่งได้เพราะนั่นคือประชากรไทยภายใต้ราชอาณาจักรไทยแล้วก็อ้างอิงตามมาตรา27วงเล็บ2มีการติดต่อกันเพราะฉะนั้นข้ามพ้นเรื่องของการว่าจะดีเบตว่าจะเป็นแขวงหรือเป็นอำเภอนี่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่ Nation Insight ขอบอกท่านทุกท่านไปเลยว่าด้วยเรื่องคดีนี้ผ่านฉลุยเพื่อเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งในช่วงวันที่14พฤษภาแน่นอนถ้าไม่ผ่านนะรับรองเลยครับยุ่งแน่นอนสำหรับประเทศไทยครับแน่นอนครับการแบ่งเขตที่เป็นทั้งคดีกันศาลปกครองสูงสุดตัดสินวันพรุ่งนี้นั้นช่วงบ่ายโมงเราเชื่อว่าฉลุยครับเนชั่นอินไซด์นะครับสวัสดีครับ